สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสถานีธรรมสถานีแห่งจริยธรรมของตำรวจไทยค่ะกับดิฉันจิราวรรณสุเสตานนท์และสำหรับวันนี้นะคะเราก็พาคุณผู้ชมทุกท่านมาอยู่กันที่วัดไตรมิตรวิทยารามกันเช่นเคยค่ะซึ่งวัดแห่งนี้ค่ะก็ยังมีอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมที่สวยงามและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากค่ะจะเป็นที่ไหนและจะมีประวัติที่น่าสนใจอย่างไรเราไปรับชมกันเลยค่ะวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นวัดพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหารจุดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ของวัดไตรมิตรวิทยารามคือพระมหามณฑปและโครงการจัดสร้างพระมหามณฑปเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของวัดไตรมิตรวิทยารามชาวชุมชนเยาวราชและสมาคมนักธุรกิจเขตสัมพันธวงศ์ในการริเริ่มสร้างสรรค์พระมหามณฑปหลังใหม่ซึ่งพระมหามณฑปนี้ถือเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากโดยอาคารพระมหามณฑปมีโครงสร้างหลัก4ชั้นด้วยกันค่ะซึ่งชั้นล่างสุดเป็นพื้นที่จอดรถชั้นที่2เป็นศูนย์จัดการแสดงประวัติเยาวราชทำความรู้จักกับชุมชนชาวจีนสำเพ็งเยาวราชอันเป็นย่านการค้าเก่าแก่ที่สำคัญของกรุงเทพมหานครซึ่งเติบโตขึ้นจากการสร้างตัวของชาวจีนที่เข้ามาทำมาหากินในเมืองไทยชั้น3จัดเป็นนิทรรศการพระพุทธรูปทองคำภายในจะมีห้องโรงละครมัลติมีเดียที่จัดแสดงสื่อผสมผสานแสงสีเสียงประกอบกับโมเดลวัดมหาธาตุกลางเมืองสุโขทัยเล่าเรื่องราวตั้งแต่เริ่มกำเนิดพระพุทธรูปขึ้นในโลกและพัฒนามาสู่พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรในปัจจุบันและชั้นที่4ได้ประดิษฐานพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรหรือพระพุทธรูปทองคำสุโขทัยไตรมิตรเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่สร้างจากเนื้อทองคำบริสุทธิ์นับได้ว่าเป็นพระพุทธรูปทองคำบริสุทธิ์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกค่ะและสำหรับช่วงด้านกุฏิในวันนี้ค่ะเราก็จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปฟังธรรมเทศนาดีๆที่ให้ข้อคิดแก่การดำรงชีวิตถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยค่ะขอเจริญพรท่านผู้รับชมรับฟังรายการสถานีธรรมช่อง Polis TV ทุกท่านวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสได้มารับชมรับฟังธรรมะซึ่งเป็นสิ่งที่นับว่าเป็นเวลามีค่าในชีวิตของตัวท่านทั้งหลายทุกๆคนทุกๆท่านวันนี้จะได้กล่าวในเรื่องของความสุขในชีวิตซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแน่นอนธรรมดาชีวิตของมนุษย์เราทุกคนย่อมปรารถนาในสิ่งที่เป็นความสุขให้กับชีวิตของเราไม่มีใครที่ปรารถนาอยากจะมีความทุกข์มีปัญหามีความเครียดเราทุกคนก็ใฝ่หาซึ่งความสุขความสุขนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ตรัสถึงได้กล่าวถึงในหลายๆตอนด้วยกันที่ปรากฏในสุตตปิฎกก็ดีหรือในอภิธรรมปิฎกซึ่งเป็นความสุขเป็นขั้นๆความสุขที่อยู่ในระดับโลกหรือว่าความสุขที่เป็นชั้นเหนือโลกก็คือความสุขของคนที่ปราศจากกิเลสความสุขในที่นี้หากเราจะย่นย่อมาก็คือจะมีอยู่2ประการมี2แบบ2ชนิดก็คือประการแรกเป็นความสุขที่เรียกว่าต้องอาศัยสิ่งของอาศัยวัตถุเรียกว่าอามิตรสุขสุขที่อาศัยอามิตรก็คือสิ่งของนี่แหละมาบำรุงบำเรอให้กับชีวิตของเราทุกคนทุกท่านทำให้ชีวิตของเราต้องอาศัยสิ่งของมาใช้ให้เกิดประโยชน์เช่นเรามีเงินนะเราก็จะไปซื้อสิ่งของใช้สอยตามความปรารถนาบางท่านมีเงินมากก็ต้องใช้แต่ของที่มียี่ห้อดังๆยี่ห้อแพงๆใช้แล้วเอามา
ให้คนอื่นได้พบเห็นได้รับการเยินยอสรรเสริญยกย่องก็มีความสุขของคนแบบนั้นหรือว่าเราต้องอาศัยเงินหรือว่าเราต้องมีปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตของเราทำให้เรามีชีวิตที่อาศัยสิ่งของเหล่านี้ตลอดเวลาก็ถือว่าเป็นความสุขของชีวิตของคนเราตามสมควรแก่ฐานะท่านก็ได้ใช้สิ่งเหล่านี้ตามฐานะของตนเองทีนี้ปรากฏว่าเมื่อเราได้เอาใจไปผูกกับสิ่งเหล่านี้นะตาได้ไปกระทบรูปสิ่งงามๆหูได้กระทบเสียงที่ไพเราะจมูกได้กระทบในสิ่งที่กลิ่นที่ปรารถนาของชอบใจได้ลิ้มรสอาหารที่ดีๆพอวันใดวันหนึ่งเราไม่ได้ปรารถนาก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะลำบากเพราะว่าเราไม่ได้ตามที่เราเคยได้เป็นเราก็จะรู้สึกว่าชีวิตเหมือนกับขาดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือแม้กระทั่งคนที่เคยมียศศักดิ์มีอำนาจเป็นของตนเองมีลูกน้องมากมายวันใดวันหนึ่งเราตกอับเราเรียกว่าโชคชะตาทำให้เราเปลี่ยนผันชีวิตก็อาจจะทำให้เราไม่มีใจที่เป็นปกติใจที่เคยสุขก็อาจจะกลับกลายเป็นทุกข์เพราะว่าเราได้อาศัยปัจจัยภายนอกของเราในการช่วยให้เรามีความสุขประการที่สองนะก็คือไม่ได้อาศัยวัตถุสิ่งของแต่เกิดจากความสุขภายในใจของเราเรียกว่านิรามิตสุขนะก็คือไม่ได้ใช้อามิตรไม่ได้ใช้สิ่งของอะไรเลยไม่ได้ใช้ปัจจัยเกื้อกูลแต่ว่าอาศัยอะไรอาศัยความสงบสุขให้กับชีวิตของเรานี่แหละให้ชีวิตของเรามีความสุขในแต่ละวันอาศัยความสงบในใจของเราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามวัฏจักรเป็นไปตามธรรมชาติท่านบัณฑิตนะในโบราณบัณฑิตท่านก็ได้เคยกล่าวสอนว่าเวลาที่เราได้อะไรมาก็แล้วตามได้สิ่งของมาให้เราทำใจอันดับแรกไว้เลยว่าสักวันต้องไม่ใช่ของเรานะท่านให้บอกงี้สักวันไม่ใช่ของเราและเมื่อวันหนึ่งมันเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแผนมีการแตกหักมีการสูญหายเราก็จะสามารถทำใจให้เราไม่ทุกข์มากเกินไปได้อาจจะมีความรู้สึกทุกข์อยู่แต่ว่าก็ไม่ใช่ทุกข์มากเกินไปสุขที่แท้จริงนั้นเกิดจากความสุขภายในของเราสุขของชีวิตของเรานี้อาจจะมีทุกข์สลับปะปนแต่ให้มองว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติชีวิตนะที่ชีวิตมนุษย์ทุกคนต้องพบประสบเจอไม่ต่างอะไรกับแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะก็ได้ทรงประสบปัญหาชีวิตได้ทรงประสบความทุกข์มามากมายแม้จะเป็นพระผู้มีพระภาคผู้ห่างไกลจากกิเลสแล้วก็ตามแต่ก็ยังหนีไม่พ้นวิสัยของโลกธรรมทั้ง8ก็คือมีลาภย่อมเสื่อมลาภมียศย่อมเสื่อมยศมีนินทาย่อมมีสรรเสริญมีทุกข์ก็ย่อมมีสุขนี่เป็นเรื่องธรรมดาเป็นโลกธรรมที่เราทุกคนทุกท่านจะต้องเจอนะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงอาศัยธรรมะเป็นเครื่องบรรเทาให้ชีวิตนั้นเป็นไปอย่างมีความสุขนะเกิดจากความภายในใจที่บอกว่านัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบนั้นไม่มีในเรื่องเล่าเรื่องที่ผ่านมานานนะก็มีพระราชาพระองค์หนึ่งนะก็ได้ประสบกับทุกข์มากมายปกครองให้ฟ้าประชาชนไม่เป็นปกติมีแต่ความทุกข์เหลือเกินนะทั้งที่ก็เป็นพระราชามหากษัตริย์มีทุกอย่างพร้อมแต่ว่าพระองค์ก็ไม่มีความสุขนะเพราะว่าไม่สามารถที่จะปกครองไพร่ฟ้าประชาชนได้นะก็เลยหาวิธีแก้อุบายนะไปหาความสุขโดยที่มีคนแนะนำว่าให้ท่านไปหาเสื้อนะเสื้อมาใส่นี่แหละเอามาจากคนที่มีความสุขเอาเสื้อนั้นมาทูลเกล้าถวายแด่พระราชาพระราชาเมื่อได้ฟังดังนั้นก็เลยสั่งให้ข้าราชบริพารของพระองค์ไปตามหาเสื้อของคนที่มีความสุขหาทั้งเมืองหาแล้วหาอีกหาแล้วหาอีกก็ยังไม่เจอจนเข้าไปในที่ลึกแล้วก็ไปเจอกับบุคคลคนหนึ่งเขาก็ตะโกนร้องออกมาจากในบ้านข้าราชบริพารได้ยินก็เลยรีบวิ่งเข้าไป
นะคนในบ้านร้องมาสุกจริงเว้ยสุกจริงเว้ยก็เลยเข้าไปดูข้างในกะจะเอาเสื้อมาให้ทูลเกล้าแต่ถวายพระราชานะคงจะได้รางวัลตอบแทนแน่ๆพอข้าราชบริพารคนนั้นเปิดเข้าไปในบ้านปรากฏว่าคนที่ร้องออกมาไม่ได้สวมเสื้อเลยนะนุ่งเกงตัวเดียวเป็นชายแก่ๆคนหนึ่งมีความสุขก็เลยข้าราชบริพารก็เลยเข้าไปถามเอ๊ท่านดูออกจะน่าลำบากนะแต่ทำไมพูดถึงว่ามีความสุขได้นะชายคนนั้นก็บอกว่าสุขจริงๆวันนี้มีอาหารกินนะข้าอดอาหารมาเป็นอาทิตย์เพิ่งจะได้อาหารกินวันนี้นะก็เลยนำเรื่องนี้ไปทูลเกล้าบอกความแจ้งแก่พระราชาพระราชาเมื่อได้ฟังดังนั้นก็เลยถึงบางอ้อนะว่าชีวิตของเราเนี่ยนะมีทุกอย่างพร้อมแต่ว่าเราไม่เคยที่จะทำใจของเราให้เป็นปกติสุขได้พระองค์ทรงเข้าใจว่าความสุขนั้นต้องทุกอย่างดีพร้อมเพอร์เฟคทุกอย่างแต่ว่าลืมคิดไปว่าชีวิตของเรานั้นหากเริ่มต้นที่ใจทุกอย่างก็จะเป็นไปตามที่เรามีความสุขได้หากเรารู้จักพอดียินดีในสิ่งที่ตนเองมีพอใจในสิ่งที่ตนเองได้เรียกว่าสันโดษนั่นแหละเป็นความพอใจของตนเองเราก็จะมีความสุขอย่างแน่นอนความสุขที่เกิดจากภายในใจของเราชีวิตคนเรานั้นหากจะให้ดีพร้อมทุกอย่างนะได้ทุกอย่างดังที่คิดนะก็คงจะยากหากเราได้ใช้หลักธรรมะก็คือรู้จักพอเพียงรู้จักสันโดษตามที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชล้นเกล้ารัชกาลที่9นะพระองค์ได้ทรงตรัสสอนในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนำมาพัฒนาชีวิตของคนเราว่าชีวิตคนเรานั้นหากมีความพอประมาณมีเหตุผลในการดำเนินชีวิตแล้วก็รู้จักสร้างภูมิคุ้มกันนะเป็นวัฏจักรเป็นรูปแบบในการพัฒนาชีวิตของเราให้มีความพอเพียงก็คือสมแก่ฐานะของตนเองพอใจสิ่งตนเองมียินดีในสิ่งที่ตนเองได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาททำให้เรานั้นรู้จักใช้ชีวิตให้มีความสุขได้ไม่ได้เกินพอดีกู้จนหมดเพราะฉะนั้นทรัพย์สินคนเรานั้นพอใช้แล้วไม่มีก็จะเกิดความทุกข์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสบอกถึงความสุขของคฤหัสถ์หรือความสุขของชาวบ้านของเราเนี่ยว่ามีอะไรบ้างนะความสุขประการแรกเลยคนเรานั้นสุขจากการมีทรัพย์แน่นอนว่าหากเราจะมีทรัพย์เราก็ต้องรู้จักขยันหารักษาดีนะเรามีทรัพย์ใช้จ่ายเราก็จะมีความสุขนี่เป็นความสุขเบื้องต้นของผู้ที่เป็นชาวบ้านเป็นคฤหัสถ์นะเป็นคนธรรมดาในวิสัยของโลกนะเราก็ต้องรู้จักขยันหาเพื่อให้มีทรัพย์แล้วก็ได้ใช้จ่ายประการที่2รู้จักใช้จ่ายทรัพย์ใช้จ่ายในที่นี้ก็คือต้องรู้จักใช้จ่ายในสิ่งที่ตนเองมีตามแต่ฐานะของเราเราก็จะมีความสุขแต่หากเราใช้เกินตัวใช้ของที่ไม่สมกับสิ่งที่เรามีทรัพย์ที่เราได้ก็จะทำให้เรามีทุกข์อีกประการต่อมาก็คือไม่มีหนี้ประการต่อมาประการที่3คือความสุขจากการที่เราไม่มีหนี้สินนะหากเรามีหนี้มีสินแล้วก็จะมีความทุกข์นะเอามือร้อนกายหน้าผากทุกวันมีหนี้มีสินล้อมเต็มตัวทําให้เรามีหนี้แล้วก็ไม่มีความทุกข์แต่ไม่มีความสุขนะมีแต่ทุกข์ที่มาเพิ่มชีวิตให้กับเราทุกข์8ด้านแล้วก็ประการที่4ก็คือสุขอันเกิดจากการที่เราประกอบการงานที่ไม่มีโทษก็คือทำอาชีพสุจริตนะเรามีอาชีพมีการใช้จ่ายที่พอเหมาะมีการมีงานแล้วก็ไม่ต้องระหวาดระแวงในเรื่องของจะมาใครจะมาจับผิดหรือว่าใครจะมาจับเราไปนะเพราะว่าเราได้ทำอาชีพที่สุจริตถึงแม้ว่าจะไม่ได้ร่ำรวยเงินทองท่วมตัวนะเอาที่เรามีความสุขในชีวิตของเราเนี่ยก็คือได้ทำในสิ่งที่เป็นอาชีพสุจริตเพราะฉะนั้นแล้วในชีวิตของเรานี้นะก็ต้องอาศัยปฏิเสธไม่ได้ว่ามีทรัพย์แต่ว่ามีทรัพย์แล้วก็ต้องอาศัยทางดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงามนะแล้วก็ความสุขที่ออกมาจากใจเราชีวิตของเรานั้น
ปฏิเสธปัญหาทุกข์ไม่ได้นะแต่ว่าเราวิ่งตามหาความสุขที่เกิดจากใจให้เจอดังที่ท่านว่าสุขและทุกข์มีอยู่คู่กับโลกจะย้ายโยกแห่งหนตำบลไหนสุขบ้างทุกบ้างช่างเป็นไรอย่าทำใจให้เศร้าไม่เข้าทีนะเพราะฉะนั้นชีวิตของเราต้องอาศัยธรรมะนี่เป็นแนวทางเป็นอุปมาเหมือนกับแผนที่ที่ชี้แนวทางในการดำเนินชีวิตให้กับเราทุกคนทุกท่านทำให้ชีวิตของเรานี้มีความสุขเป็นความสุขที่เกิดจากใจเป็นความสุขที่ยั่งยืนคำว่ายั่งยืนก็คือถาวรแน่นอนว่าการที่เราทำอะไรก็แล้วแต่แล้วให้เกิดความยั่งยืนก็เป็นติดตัวอยู่เราตลอดเวลาความสุขก็เช่นกันหากทำความสุขนี้ให้เป็นความสุขที่ยั่งยืนความสุขที่เกิดจากใจก็จะมีชีวิตที่มีความสุขตลอดไปนะเพราะฉะนั้นก็ขอฝากข้อคิดฝากธรรมะให้กับท่านทั้งหลายในการนำไปประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตให้เกิดความสุขเพราะว่าความสุขนี้เป็นสิ่งที่ทุกท่านนะพึงปรารถนาด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นไอ้สุดนี้ก็ต้องขออำนวยพรนะเจริญพรอำนวยพรให้กับทุกท่านนะจงได้มีความประสบสุขนิราศทุกข์นิราศโศกนิราศภัยขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยจงได้ปกปักอภิบาลรักษาให้ท่านผู้รับชมรับฟังรายการสถานีธรรมทุกๆท่านจะมีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปด้วยชอบประกอบไปด้วยธรรมก็ขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จสมดังเจตนาปรารภทุกประการด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพรพุทธศาสนสุภาษิตวันนี้เสนอความว่าอัตตาหะเวชิตังเสยโยชนะตนนั่นแหละประเสริฐดียิ่งนักการที่เราท่านทั้งหลายได้ชื่อว่ามีโอกาสได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้รักษาตนเองมาจนกระทั่งถึงณขณะนี้ชื่อว่าเราได้รักษาตนมาอย่างดีซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ได้ยากอีกเช่นกันการที่เราได้รู้จักพุทธตนนะให้อยู่ในร่องในรอยแห่งศีลธรรมอันดีงามในคุณธรรมในจริยธรรมในกฎหมายในจารีตประเพณีในแต่ละที่แต่ละแห่งเราก็ต้องประพฤติตนตั้งตนอยู่ในทางที่ถูกที่ควรชีวิตของเรานี้ไม่มีใครที่จะมากำหนดแนวทางรับผิดชอบเราได้ดีที่สุดมากไปกว่าตัวของเราเองเพราะฉะนั้นท่านจึงได้จึงบอกว่าการที่เราประพฤติตนแล้วก็ได้ชนะใจตนเองถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐการอยู่ในร่วมกันสังคมทุกวันนี้เราจะเห็นได้ว่ามนุษย์เรานั้นนะก็มีการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นมีการอาฆาตพยาบาทนะเรียกว่าแย่งอาหารกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันครองนะทำให้เรามีชีวิตที่อาจจะประสบปัญหาทุกข์มากมายนะชีวิตของเราก็เลยไม่ค่อยจะมีความสุขในการที่เราตั้งตนอยู่ในทางที่ถูกที่ควรทำให้เราพอใจทำให้เราชนะใจตนเองการชนะใจตนเองนี้น้อยคนที่จะสามารถทำได้ยากหากเราไม่เข้าใจคำว่าความพอดีของชีวิตหากเรายังมีกิเลสตัณหาครอบงำมีความโลภมีความโกรธมีความหลงเกิดขึ้นในใจแล้วเราก็จะวิ่งแต่ตามหาวิ่งเอาชนะผู้อื่นไม่ใช่การชนะใจตัวของเราเองการชนะใจตัวของเรานี้จะต้องตั้งอยู่ในธรรมก็คือทางที่ถูกที่ควรท่านจึงบอกว่าชนะอื่นหมื่นแสนก็ไม่ยิ่งใหญ่ไปกว่าการชนะใจตนเองทำให้เรานั้นมีความสุขให้กับชีวิตของตัวเราเองชนะอื่นหมื่นแสนแม้นร้อยครั้งแต่ถ้ายังแพ้กิเลสและเหตุผลไม่ยิ่งใหญ่ไปกว่าบรรดาชนผู้ข่มจิตพิชิตตนเพียงหนเดียวนะการที่เราชนะใจตนเองเพียงหนเดียวเนี่ยครั้งเดียวทำให้เราเรียกว่าเป็นผู้ที่ประเสริฐสุดในธรรม
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้จะมีอะไรต่างๆมาให้พระองค์ได้พบได้ประสบมีแต่ความสุขในรั้วราชวังแต่ว่าพระองค์ก็ต้องเอาชนะใจตนเองจะต้องตั้งความปรารถนาและทำความปรารถนานั้นให้สำเร็จให้ได้ก็คือต้องเป็นผู้ที่เรียกว่าตั้งความปรารถนาไว้ก็คือเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอเมื่อตั้งความปรารถนาแล้วก็เอาชนะเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่มาขัดขวางชนะมารชนะสิ่งที่มายั่วยวนในใจทำให้ไม่อยากจะตัดสินพระทัยออกบวชแต่แล้วพระองค์ก็ตั้งความปรารถนาไว้อย่างอันยิ่งยวดในการที่จะพัฒนาชีวิตในการชนะตนเองด้วยการเอาชนะแล้วก็บรรลุเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านามว่าสักยะปโคดมมาจนถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นแล้วการที่เราตั้งตัวตั้งตนอยู่ในศีลในธรรมเอาชนะใจตนเองรักษาตัวรักษาตนเพราะว่าตนนี่แหละจะดีจะชั่วก็อยู่ที่ตนเราตัวเราหากไปทำในสิ่งไม่ดีก็จะได้รับผลเสียกับตัวเราและก็จะส่งผลมากมายไปถึงให้กับผู้อื่นหากเราประพฤติตั้งตนกระทำตัวอยู่ในทางแห่งความดีความดีนั้นก็จะแผ่ขยายทั้งตัวเราแล้วก็ผู้อื่นด้วยญาติพี่น้องครูบาอาจารย์ลูกหลานก็จะพอได้รับคำยกย่องคำเชิดชูจากผู้ที่ปฏิบัติตนหากผู้ใดใครก็ตามที่ได้ตั้งตนชนะตนเองแล้วก็ขอให้ได้ตั้งตนชนะตนเองนี้อยู่เป็นเนืองนิดเรียกว่าทำให้เสมอต้นเสมอปลายทำให้ชีวิตของท่านทั้งหลายตั้งอยู่ในทางที่ถูกที่ควรหากใครก็ตามที่คิดว่าตนเองนั้นยังไม่สามารถที่จะชนะตนเองได้ก็พยายามฝึกฝนพยายามเอาชนะกิเลสในใจของเรากิเลสในใจนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่มาขวางกั้นมากีดขวางตัวเรามากกว่าสิ่งอื่นกิเลสภายในใจเราตั้งใจว่าเราจะไม่อยากได้ไม่ตั้งใจว่าเราจะกระทำสิ่งที่ไม่ควรหากเราเอาชนะได้แค่นี้ในใจเราก็ชื่อว่าชนะตนเองแล้วก็จะเป็นส่งผลดีมากเหมือนกับคนที่เขาตั้งใจอยากจะกระทำความสำเร็จในการงานอาชีพได้ตั้งเป้าหมายตนเองไว้เอาแค่นี้พอตั้งเลทไว้ประมาณนี้และก็สามารถประสบความสำเร็จเขาก็เฉลิมฉลองพอใจในเป้าหมายของเขาแล้วก็มีชีวิตที่ดำเนินไปได้ไม่ใช่ว่ามีปัญหาเราก็มีความสุขได้ในระดับของตัวเราเพราะฉะนั้นการรู้จักชนะตนเองรู้จักมีความสามารถที่จะคอยยับยั้งชั่งใจของตัวเราไม่ให้ใจของเรานั้นหลุดไปในปัญหาไม่สามารถที่จะนำพาชีวิตของเราหลุดไปในทางที่ไม่ควรเป็นทางอธรรมเป็นทางอโคจรสิ่งที่ไม่ควรไปเราก็ยับยั้งชั่งใจของเราให้อยู่ในศีลในธรรมชนะใจตนเองเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ตระหนักถึงว่าการที่เราได้ชนะใจตนเองเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดมากกว่าการที่ชนะอะไรหลายๆอย่างเพราะว่าหากเราชนะใจตนเองได้ยับยั้งสิ่งที่ไม่ดีได้เราก็จะไม่ทำเพราะเมื่อทำแล้วก็จะส่งผลเสียกับตัวเราเองนั่นแหละแต่เราได้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีคุณงามความดีก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสิ่งที่มีค่าให้กับตัวเราท่านทั้งหลายวันนี้ก็ขอฝากข้อคิดฝากคติธรรมในเรื่องของการชนะใจตนเองมากกว่าที่จะไปชนะผู้อื่นก็ขออำนวยพรขอเจริญพรทุกคนล้วนมองหาความสุขที่สมบูรณ์แบบค่ะซึ่งเราอาจจะตอบไม่ได้ว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นจะเข้ามาหาเราเมื่อไหร่แต่ถ้าจะให้ดีค่ะเราควรเป็นคนเริ่มต้นค้นหาความสุขนั้นด้วยตัวของเราเองค่ะเพื่อความสุขที่ยั่งยืนสำหรับวันนี้ค่ะก็หมดเวลาของรายการสถานีธรรมแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ใหม่ค่ะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 7:30 นถึง 8:00 นทางช่อง Police TV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ
และคุณผู้ชมยังสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube Police TV by UCI ค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาติวัดไตรมิตรวิทยารามวัดประยูรวงศาวาสวรวิหารบริษัท UCI Media จำกัดผู้ผลิตรายการดิฉันและทีมงานทุกคนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ